คือมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อเหลืองเนี่ยไลฟ์สดแฉกลุ่มไทยภักดีนะฮะทีแรกก็แฉก่อนตอนหลังเนี่ยคงจะคุยกันเข้าใจปรับความเข้าใจกันได้ก็มีการออกคลิปขอโทษทีหลังนี่นะครับคนที่แฉเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคไทยศรีวิไลนะฮะชื่อว่านายศิรวิทย์ช่วงเสนนะครับนายศิรวิทย์เนี่ยทีแรกเนี่ยออกมาแฉบอกว่ากลุ่มไทยภักดีที่นำโดยคุณหมอวรงค์เนี่ยคือเทมวลชนที่ไปชุมนุมกันที่รัฐสภาเกียรติกายเมื่อวันก่อน17พฤศจิกายนนะครับไม่ยอมรับมวลชนเนี่ยกลับบ้านคือทีแรกตอนขนคนไปเนี่ยใส่เอาเข้ารถบัสไปเนี่ยเข้ากรุงเทพเนี่ยทั้งหมดเนี่ย12คันรถบัสแต่เสร็จกิจกรรมตั้งแต่บ่าย2ไม่ยอมพามวลชนกลับบ้านสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเกิดการปะทะกันกับทางกลุ่มราษฎรแล้วก็มีบางคนเนี่ยที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็เรียกว่าลำบากเดือดร้อนเนี่ยนะนายศิริวิทย์ก็เลยออกมาแฉบอกว่าโอ้โหทำแบบนี้ได้ไงเดี๋ยวลองฟังดูตอนที่แฉหน่อยผมไปถึงที่ทุ่มหนึ่งมันตีกันแล้วยกแรกมันตีผักดันเข้ามามวลชนจะนอนอ่ะคนแก่สุดท้ายนอนไม่ได้ทีนี้มาพูดถึงว่ามึงเอามวลชนมามีแต่คนแก่คนเหล่านั้นน่ะเขามากันน่ะทั้งหมดไม่ใช่5รถบัสนะเว้ย12รถบัสเขาทิ้งบ้านมาเขามาจากชลบุรีเพราะพวกมึงให้คำมั่นเขาไงมึงให้คำมั่นเขาว่ามึงจะมาทำอุดมการณ์อะไรคุณไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแต่ผมถามคุณจริงๆผมอยากรู้จริงๆคุณทำเสร็จแล้วทำไมคุณไม่เอาประชาชนกลับทำไมคุณไม่บอกมวลชนให้กลับบ้านน่ะแล้วรถตัวที่เขาเอามาทำไมให้เขามาทิ้งเขาอะรถตัวทิ้งเขาบอกมารับตอนเช้าอีกวันหนึ่งเฮ้ยมันไม่ใช่นุ้ยเหมือนคุณเอาพวกเขาไปเทหน้ารัฐสภาเลยคุณไม่สงสารเขาเหรอวะแก่นี่กูไปช่วยจนเสียงกูหายเนี่ยไม่มีโทรศัพท์อุปกรณ์กูไม่มีกูไปตัวคนเดียวด้วยไอ้กูต้องไปพามวลชนเข้าแฟดทหารหนีตายอ่ะนี่นะครับคือเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยคืออยู่ในกลุ่มของเสื้อเหลืองวันนั้นในวันที่มีการไปชุมนุมนะครับแต่ว่าไม่ใช่นายศิรวิทย์ช่วงเสนนายศิรวิทย์เนี่ยเอาคลิปมาโพสต์อีกทีนึงนะฮะคนนี้ไม่ใช่ศิรวิทย์แต่ศิรวิทย์เนี่ยเอาคลิปมาโพสต์อีกทีนึงนะครับแล้วในเนื้อหาใจความที่เขามีการพูดในคลิปเนี่ยก็ประมาณว่าตัดพ้อนะตัดพ้อกลุ่มไทยภักดีนี่นะครับว่าเนี่ยขนมวลชน12คันรถบัสเข้ากรุงเสร็จกิจกรรมตั้งแต่บ่าย2แต่ดันเทไม่พากลับบ้านบอกว่าจะมารับตอนเช้าจนเกิดการปะทะกับกลุ่มราษฎรต้องพาเด็กและคนแก่หนีตายเข้าแฟดทหารนะครับต่อมาล่าสุดวันนี้นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้ากลุ่มไทยภักดีได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับโดยเป็นคลิปที่อันนี้คลิปคนเดียวกันเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ว่าใส่เสื้อในคนละตัวนะครับใส่เสื้อสีขาวแล้วล่าสุดนี่คือเขาอัดคลิปเนี่ยกราบขอโทษกลุ่มไทยภักดีโดยเนื้อหา เป็นกรณีที่เขาออกมาชี้แจงว่าเอ๊ะที่เขาออกมาแฉทีแรกเนี่ยเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเขาขอโทษด้วยเขาเนี่ยไม่ได้ข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ออกมาไลฟ์สดโดยที่ตัวเองก็ยังหาข้อมูลไม่ชัดเจนทำให้ทางกลุ่มไทยภักดีเนี่ยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าล่วงเกินทางกลุ่มไปก็พร้อมจะกราบขอโทษเดี๋ยวลองดูคลิปนี้เป็นคลิปขอโทษนะฮะที่จัดตั้งมาสปปส.ไทยภักดีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการเทมวลชนกับกลุ่มจัดตั้งผมต้องขอโทษที่ผมเอ่ยถึงกลุ่มหัวหน้าคณะของเขาที่จัดตั้งมาสปปส.ไทยภักดีอะไรเงี้ยผมต้องขอโทษกราบขอโทษที่ผมมีข้อมูลยังไม่เชิงลึกแล้วผมออกมาไลฟ์สดโดยที่ผมยังหาข้อมูลไม่ชัดเจนทำให้พวกพี่เสื่อมเสียชื่อเสียงพี่จะฟ้องผมพี่ฟ้องผมได้เลยผมยินดีรับผิดพี่ฟ้องเลยครับผมยินดีรับผิดผมไม่ได้ท้านะฮะแต่พี่ฟ้องผมได้นี่นะครับก็หมอวรงค์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการฟ้องร้องเอาผิดอะไรหรอกก็บอกว่าเนี่ยขอบคุณมากที่ออกมาขอโทษกลุ่มไทยภักดีและสปปส.เป็นการเข้าใจผิดนะฮะหมอวรงค์ก็โพสต์นะฮะบอกว่า
ไม่มีการฟ้องกันครับเพราะเราเป็นพวกเดียวกัน มีแต่จะให้กำลังใจกันให้กำลังใจน้องนะครับต้องช่วยกันปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ช่วยกันครับนี่นะบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดกันแบบนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าก่อนไลฟ์สดก็คงจะไม่ได้คุยไม่ได้ถามกันก็เลยเข้าใจผิดนะฮะแล้วก็อารมณ์แบบน้อยใจตัดเพ้อนี่นะฮะ